กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตตัวโปรแกรม RPCS 3เวอร์ชัน 0.5 กันนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับในนานที่ผมจะได้มาทำคลิปสอนวิธีการตั้งค่าทั้งทีนะครับแต่ก่อนนี้เห็นเพื่อนๆถามกันว่าตัวโปรแกรม RPCS 3มันตั้งค่าแต่ละเกมมันตั้งค่ายังไงนะครับแล้วก็การเซตจอยเนี่ยให้มันเล่นกับจอย Xbox ธรรมดาเนี่ยราคา200-300เนี่ยมันตั้งค่ามันเซตค่ากันยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าแล้วก็เซตจอยทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ผมรู้นะฮะโอเคเราไปที่คอนฟิกชันกันดีกว่านะครับเปิดโปรแกรม RPCS 3มานะครับผมคงจะไม่ต้องสอนวิธีการโหลดแล้วมั้งนะฮะเพื่อนๆก็ไปหาดูเอาเองละกันนะครับผมอ่ะเราอยู่ในหน้าของเซตติ้งนะครับให้ดูตรงหัวข้อ CPU นะฮะ PPU นะครับตรงนี้ให้ปรับเป็น LLVM นะครับปรับตามผมเลยนะฮะ CPU ให้ปรับเป็น ASM JIT นะครับผมตรง Performance นะฮะให้ปรับเป็น Auto นะครับแล้วก็ปรับเป็นแล้วก็ Firmware Setting ให้ปรับเป็น Automatic หรือว่า Load Library ก็ได้แล้วแต่เกมนะครับผมบางเกมจะใช้พวกFirmware เฉพาะนะครับให้เราติ๊กตามนี้นะฮะหรือว่าค้นหาไปก็ได้นะฮะอะไรก็ว่าไปนะครับผม Additional Settingนะครับให้ติ๊ก3อันนี้เลยฮะติ๊ก3อันนี้เลยนะโอเคไปที่หัวข้อ CPU นะครับตรง Recorder นะครับให้ปรับเป็น Vulkan หรือว่า OpenGL ก็ได้2อย่างนี้นะครับผมแนะนำส่วน NU กับDirectX นะครับอันนี้ผมยังไม่แนะนำนะครับเพราะมันยังใช้งานได้เต็มไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับบางเกมใช้ Vulkan บางเกมใช้ OpenGL นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เกมนะเดี๋ยวผมไปเซตค่าแต่ละเกมกันอีกทีนะฮะโอเคไปที่ตรงนี้ครับให้ปรับเป็นออโต้หรือว่าปรับตามขนาดหน้าจอของท่านก็ได้นะครับอันนี้ผมขอสงวนไว้ปรับเป็นออโต้แล้วกันอันนี้ก็ปรับเป็นออโตเมติกนะครับอันนี้เฟรมเรทปรับเป็นออฟหรือว่าคุณจะเลือกปรับอย่างอื่นก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ผิดนะครับโซนนี้นะครับdefault resolution อันนี้คือหน้าจอนะครับที่เวลาเราเปิดมาแล้วหน้าจอมันจะกว้างขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะฮะหน้าจอเกมอ่ะอันนี้คือข้อมูลใหม่นะครับส่วน additional setting นะครับให้ปรับเป็น use GPU texture นะครับตรงนี้นะครับส่วนบางท่านถ้ามีปัญหาเรื่องเกมเข้าแล้วแต่ว่ามันเป็นยังไงอะ back screen white screen อะไรก็ว่าไปนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับให้เรากดติ๊กตรงนี้ครับแล้วให้กดเข้าเกมอีกทีครับแล้วมันก็จะหายนะครับหรือถ้ามันไม่หายคุณก็ลองไปตั้งค่าอย่างอื่นแทนนะครับตั้งค่าแบบเนี้ยปรับเป็นโหลด libraryปรับโหลดไลบรารีเสร็จแล้วใช่ไหมคุณตั้งไว้บัฟเฟอร์คอลเลอร์นะครับแล้วกดเซฟไปนะครับแล้วก็ลองเข้าดูคือติ๊กทีละส่วนนะครับจนกว่ามันจะเข้าได้โอเคนะอันนี้คือสูตรของผมนะคือติ๊กทีละอย่างแล้วลองเข้าเกมทุกครั้งอ่ะถ้าไหนเข้าได้ก็เข้าไปนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับกับพวกนี้นะฮะแต่ให้ติ๊กตัวนี้ไว้อย่างเดียวก็พอแล้วกันนะฮะโอเคออดิโอปรับเป็น X Audio 2นะครับแล้วก็ปรับเป็นไดนามิกตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ครับปกติแล้วจะเป็นตัวเซตค่าคีย์บอร์ดกับจอยนะครับคือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเป็นรุ่นเวอร์ชัน 0.03 เนี่ยคือคุณเสียบจอยเสร็จคุณสามารถเข้าเล่นได้เลยคุณไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรนู่นนี่นู่นนั่นนะฮะนะครับอันนี้คือมันเป็นเหมือนยังไงอะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็ให้คุณตัดปรับตามนี้ฮะเบสิกที่มันตั้งมาให้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปตั้งค่าจอยอีกทีนะฮะซิสเต็มอันนี้คือภาษาของเครื่องโปรแกรมของเรานะครับก็ปรับเป็นอังกฤษไปนะครับส่วนสำคัญตรงนี้ครับ emulator คือทำให้มันมีสีสันขึ้นนะครับโดยการปรับสีแท็บสีข้างบนเนี้ยจะมีแท็บสีแล้วก็จะมีแท็บสีรูปไอคอนนะครับก็แล้วก็จะมีตัวเลื่อนเป็นสีส้มนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของเรานะฮะคุณจะชอบอะไรก็ได้ผมก็ปรับตามนี้นะฮะอันนี้ปรับทูนบาร์นะครับเป็นข้างบนนี้ฮะแล้วก็ปรับตัวรูปไอคอนเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็ปรับเป็นข้างล่างเป็นตัวลูกเลื่อนเป็นสีส้มนะครับผมส่วนสำคัญเลยนะครับเหมือนกับตัวนี้ครับปรับขนาดหน้าจอเวลาเรารันเกมกดที่ขวารันเกมบูตเกมมานะครับหน้าจอมันจะแสดงผลขนาดหน้าจอประมาณ 1600x900 นี่เราสามารถตั้งค่าให้มันตั้งค่าเฉพาะได้เลยนะครับเหมือนกับตรงที่เราไปตั้งค่าเซตค่า GPU ตรงนี้นะฮะเราจะทำได้เหมือนกันครับแล้วแต่เราอันนี้คือสามารถปรับได้อย่างอิสระเลยนะฮะอันนี้เราผมก็ตั้งไว้เป็น 1,600 แล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอะไรมากมายนะครับก็เท่านี้นะฮะเอาส่วนที่สำคัญก่อนแล้วกันแล้วกดเซฟไปนะครับผม
มาดูตรงนี้ครับตัวลูกเลื่อนเนี่ยเราสามารถปรับขยายใหญ่ได้นะฮะเพื่อให้มันมองเห็นชัดขึ้นนะโอเคก็ผมขอเป็นประมาณนี้หรือว่าคุณจะปรับเป็นแบบนี้ก็ได้เพื่อให้ยังไงอะมองเห็นเกมได้เยอะขึ้นนะครับผมแต่ผมขอปรับเป็นแบบนี้เลยกันนะฮะเราไปดูตรงนี้นะครับตรงคำว่า name นี่ก็จะเป็นชื่อเกมนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดนะครับรหัสเกมนะฮะว่าตัวเกมนั้นเป็นรหัสอะไรนะครับอันนี้เฟิร์มแวร์ก็ตัวเกมมันต้องจำเป็นต้องใช้เฟิร์มแวร์ตัวไหนมันก็จะระบุไว้นะฮะเป็นเวอร์ชัน4.6500 3.400อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของตัวเกมนะครับคือนี่เวอร์ชั่นต้นฉบับเวอร์ชันต้นฉบับนะครับส่วนอันนี้นะครับ Dragon Quest Building เกมสร้างฐานเนี่ยเกมสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันปกติจะเป็นเวอร์ชัน1.01นะครับแต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.03ซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ตอนนี้ผมลงแพทใหม่นะครับมันก็เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนวิธีการลงแผ่นแล้วก็ลงตัวเกมอีกทีนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมตัวนี้supporting resolution อันนี้คือหน้าจอนะครับคือหน้าจอมันรองรับขนาดเท่าไหร่มันจะระบุเลยนะฮะแล้วก็ Quest เนี่ยเต็มที่ก็ 720p นะครับส่วนนี้โนคุนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ 720p เหมือนกันนะครับอันนี้หน้าขนาดความกว้างอะไรก็มันก็จะระบุให้เลยนะฮะโอเคไหนต่อนี่แท็บที่สำคัญเลยนะฮะผมตรงคอมมูนิตี้นะครับคือบางท่านนะครับคุณสามารถไปเช็คในอินเทอร์เน็ตได้นะครับคอมมูนิตี้ RPTS3 นะครับว่าเกมไหนมันสามารถเล่นได้เวลาคุณกดบูตมาแล้วใช่ไหมคุณกดบูตเกมเลือกเกมมาแล้วนะครับมันก็จะแสดงสถานะสีเขียวคือสถานะคือสามารถเล่นได้นะครับส่วนสีส้มคือสามารถเล่นได้นี่แหละแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเล่นได้เข้าได้อะไรประมาณนี้สีเขียวคือเล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะมันก็จะแสดงให้ออโต้เลยครับโอเคส่วนนี้ก็หวังว่าจะจบเบียงรอบนี้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ของท่านนะครับไปต่อด้วยการตั้งค่าจอยกันดีกว่านะครับให้กูคลิกตรงนี้ฮะไอ้รูปที่มันเล่นเอาไว้สตรีทไฟเตอร์เป็นตู้กดเกมฮะตรงนี้นะติ๊กไว้เลยตรงนี้นะฮะตรงนี้ปกติแล้วถ้ามันมามันจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็นมันตั้งค่า default มาให้เป็นคีย์บอร์ดให้เราเสียบจอยนะครับให้เราเลือกเป็น input หรือว่า mm joystick ก็ได้อันนี้สมมุติคีย์ยี่ห้อของจอยผมเป็น mm joystick ให้คุณเลือกตรงนี้นะฮะถ้าคุณเลือกเป็น input เนี่ยเวลาคุณเข้าเกมไปเนี่ยเวลาคุณเซตจอยอะไรไปมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะครับก็ให้คุณเลือกชื่อจอยของท่านเลยนะครับเป็นเฉพาะตัวเลยนะฮะมันจะสามารถตอบสนองได้อัตโนมัตินะครับคืออ่ะเลือกเป็นแบบนี้อย่างเดียวนะฮะเราไปที่ config นะครับอันนี้คือตั้งค่าปุ่มกดนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็น D-pad นะครับตรงนี้ขึ้นลงซ้ายขวาต่อไปนะครับอันนี้เป็นอนาล็อกซ้ายนะครับเป็นขึ้นลงซ้ายขวานะครับก็ปรับตรงนี้ไปอันนี้ L1 L2 นะครับอันนี้ปุ่ม select นะครับและปุ่ม start อันนี้ R1 R2 ก็ปรับตามนี้นะฮะก็ให้คุณเสียบจอยแล้วก็ปรับไปเลยนะครับกดคลิกแล้วก็ปรับอันนี้ปุ่ม fog pattern ก็ A คือปุ่มจอย Xbox กับ PS4 มันไม่เหมือนกันนะครับก็ให้คุณจำวิธีการกดกันละกันนะครับบางทีกดไม่เหมือนกันละกันเอาตามที่มันระบุมาครับอันนี้ A B Y X นะฮะก็ประมาณนี้นะอันนี้ Light Pattern ไม่ใช่ Light Pattern นี่ Light Analog นะครับก็ Analog ขวาก็ขึ้นลงซ้ายขวานะครับอันนี้ก็เป็นตัวกดนะครับกดไปเลยนะฮะ2ด้านแล้วกด Save นะครับเท่านี้กด Save อีกทีเท่านี้คุณก็สามารถเล่นเกมได้แล้วนะครับอ่ะเราไปดูดีกว่าแต่ละเกมเนี่ยมันตั้งค่ายังไงนะฮะคุณคือตรงนี้คือคุณสามารถตั้งค่าคือตั้งค่าแบบเป็นตั้งค่าเบื้องต้นไว้แล้วและคุณสามารถมาตั้งค่ากับตัวเกมเฉพาะได้นะครับไม่จําเป็นต้องตั้งค่าให้มันเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยบางเกมผมก็ต้องติ๊กให้หมดเนี่ยเห็นไหมเพื่อให้มันสามารถเข้าเล่นได้นะครับบางเกมติ๊กแค่สองสามอันก็สามารถเข้าเล่นได้คือมันไม่เหมือนกันอ่ะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ติ๊กแค่อันเดียวนะครับ Woken เนี่ยอันนี้ก็อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ Quest ไปดูสิการตั้งค่าแต่ละอัน
มันอาจจะเหมือนกันหลายอย่างนะฮะแต่ก็ตั้งค่าตามนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโหลดไลบรารีนะครับอันนี้ก็ติ๊ก3อันนะฮะประมาณนี้ส่วนนี้โนคุนิก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็ไม่ยังไม่แนะนําตอนนี้แล้วกันนะให้แนะนําโหลดเกมเล็กๆมาเล่นก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับแล้วแต่ท่านนะฮะถ้าสนใจทดลองก็โหลดได้ตามใจอันนี้ผมแนะนําให้ลองเล่นเกมดิจิมอนก่อนแล้วกันนะฮะผมกดบูตเลยนะครับโอเคปรับให้เต็มหน้าจอแล้วกันโอเคเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับคุณจะเห็นว่า FPS เนี่ยวิ่ง30ขึ้นลงๆนะครับคือมันยังไม่ได้สมบูรณ์นะฮะแต่ตอนนี้คือสามารถเล่นได้แล้วนะฮะเล่นได้ทั้ง Story Mode Battle Mode นะครับหรือว่า Training ก็ลองเล่นดูได้นะครับผมลองเล่น Story Mode ดูแล้วกันนะฮะแต่ก่อนนี้เล่นไม่ได้เลยนะสตอรี่โหมดเนี่ยคือเล่นเล่นเสร็จแล้วแม่งก็ตกชิบหายอ่ะภาพไม่สมบูรณ์เลยอันนี้คือภาพแบบยังไงอ่ะโคตรสมบูรณ์อ่ะเออก็ไปดูแล้วกันนะลองเล่นดูเห็นไหมลื่นขึ้นนะครับเสียงอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ตัวโปรแกรม RPG 3เขาไม่ได้เน้นแก้ไขเสียงนะฮะจะเน้นแก้ไขพวกภาพมากกว่าแล้วก็พวกเทรดความละเอียดมากกว่านะครับเสียงมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เออง่ายๆก็มีศัตรูมาก็วิ่งประมาณ20-30นะครับ ABSแล้วก็มันแล้วแต่บางสถานการณ์ด้วยล่ะตอนนี้ผมอัดไปด้วยมันก็เลยกินทรัพยากรเครื่องเพิ่มนะครับ FPS เลยก็ตกโอเคเกมนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะกันลองอีกเกมนึงแล้วกันนะฮะเพื่อให้มันชัวร์นะครับเป็น Dragon Quest แล้วกันโอเคก็รอโหลดสักครู่นะครับอันนี้คือหน้ามันปรับหน้าจอการโหลด Shader Cast นะครับเหมือนตัว CMU นะฮะคือปรับโหลด Shader Cast ใหม่นะครับเห็นไหมตัวหน้าเมนูจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะฮะคือผมลงแพดนะครับนี่คือผมเล่นเซฟไว้ล่วงหน้าก็ลองเล่นดูนะฮะโอเคอันนี้โหลดเซฟที่ผมเล่นเล่นแล้วเซฟเอาไว้นะฮะคือก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะฮะโอเคนี่ฮะก็เล่นได้ปกตินะครับ FPS ก็ถ้าเอามุมขึ้นข้างบนก็จะเล่นก็เล่นกระตุกกระตุกหน่อยนะฮะแต่ถ้าเอามุมข้างล่างเลยก็จะแบบเล่นลื่นมากครับจะมีช่วงกระตุกอยู่บ้างนะครับเป็นการโหลดเท็กเจอร์โหลดอะไรก็ว่าไปนะครับลองตีพื้นดูนะเหมือน Minecraft อะไรฮะผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เกมแนวนี้นะครับเพื่อจะเป็นการทดสอบผมก็จะเอามาลงมาทำให้ดูแล้วกันนะโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะผมว่าอาจจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เริ่มใช้งานโปรแกรม RBTS 3ใหม่ๆนะครับหรือว่าต้องการจะตั้งค่านะครับอยากรู้การตั้งค่าแต่ละเกมมันตั้งค่ายังไงนะครับผมก็บอกไปหมดแล้วเท่าที่ผมรู้นะครับอ่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไร
ให้สอบถามไปที่ไลน์เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ Facebook เอาไว้นะฮะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ YouTube ก็ได้นะครับผมก็จะพยายามตอบให้ทุกอันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ